จุดจบของความรักทำเอาบรรดาแฟนคลับรู้สึกใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบน Instagram Story บิ๊กเซอร์นันของนักร้องสาวหุ่นแซ่บเบียร์ภัสรนันท์อัศดมงคลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Be The Voice ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงการลดสถานะความรักกับแรปเปอร์หนุ่มท็อปเลซิล็อกซีหลังจากที่ทั้งสองคนได้ประกาศคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาโดยโพสต์ดังกล่าวนอกจากจะเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ความรักต้องสิ้นสุดลงแล้ว Be The Voice ยังบอกอีกด้วยว่าแม้จะรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่ถึงอย่างนั้นตัวเธอเองกับท็อปเลซิล็อกซีก็ยังคงสถานะความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เหมือนเดิมเบียร์กับท็อปเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะถึงเราจะรักกันหรือพยายามกันมากแค่ไหนแต่ไลฟ์สไตล์ของเราต่างกันมากและเราต่างมีหน้าที่และความฝันต้องไปตามหาถึงเราจะอยู่ในฐานะแฟนไม่ได้แต่เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะถึงจะเสียใจมากแต่เราต้องทำเพื่อตัวเราเองทั้งสองคนเราทั้งคู่เต็มที่แล้วจริงๆไม่ว่าทั้งดีและร้ายอย่างน้อยเราก็ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมทุกข์และสุขด้วยกันและเป็นบทเรียนให้กันค่ะ IELLAZYLIFE